วันเกิดไม่ใช่แค่วันธรรมดานะคะทุกคนเพราะเป็นวันที่เราสามารถที่จะกินเค้กได้ไม่รู้สึกผิดนั่นเองเว้ซึ่งใช่แล้วค่ะวันที่เราถ่ายคลิปนี้นะคะเป็นวันเกิดของพ่อเราเองซึ่งเราก็จะมาทำเค้กเซอร์ไพรส์พ่อกันนะคะเป็นบลูเบอร์รี่ชีสเค้กนะคะถามว่าทำไมเป็นบลูเบอร์รี่ชีสเค้กเพราะว่าเราชอบกินเค้กชนิดนี้นะคะแล้วก็เป็นเค้กที่ทำง่ายแล้วก็เคยทำมาแล้วเพราะฉะนั้นเป็นยังไงก็ต้องไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาทำการบดแครกเกอร์เลยถามว่าทำไมบดเสร็จแล้วเพราะว่าเราลืมตั้งกล้องนะคะแล้วก็กล้องก็จะมีความถ่ายทุลักทุเลนิดนึงเพราะว่าเราแอบถ่ายแล้วก็คลิปนี้นะคะไม่มีอัตราส่วนบอกเลยเพราะว่าเรากะเองเรามั่นใจมากๆค่ะว่าเราจะทำออกมาได้เพราะเราเคยทำแล้วนี่คืออะไรอ่ะมันจ้าซะเหลือเกินเราก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็นำเนยลายเทเข้าไปเลยแล้วก็คลุกแบบนี้นะคะมันก็จะหน้าตาเหมือนทรายเปียกนะคะหลังจากนั้นนำภาชนะมาแล้วก็เอาตัวแครกเกอร์ที่ผสมกับเนยนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะคือทุกคนแครกเกอร์อร่อยมากคือกินแล้วเต้นเลยหลังจากนั้นก็ทำตัวแครกเกอร์เนี่ยเข้าตู้เย็นนะเราก็มาใส่ไว้ที่ช่องพักนะคะก็เดี๋ยวพ่อเปิดตู้เย็นมาเห็นนะไว้ช่องพักดีกว่าแล้วก็ผักกลบนะเห็ดเข็มทองจะช่วยคุณได้ต่อไปเราจะมาทำตัวชีสเค้กกันนะคะก็มีครีมชีสแล้วก็มีมะนาวเอาไปล้างก่อนโอเคล้างเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มีชามผสมเราเริ่มจากหั่นมะนาวก่อนนะคะหลังจากนั้นโบะครีมชีสเข้าไปในชามผสมเลยแบบนี้ก็ขออนุญาตบาดนะคะเพราะว่าครีมชีสแพงมากขอใช้ให้หมดนะคะแล้วก็ยำครีมชีสด้วยตะกร้อมือคือครีมชีสมันแข็งมากอะทุกคนคือครีมชีสแบบติดตะกร้อมือว่าแผลแบบที่ติดตะกร้อมือก็คือหักวิจ้าหลังจากนั้นก็บีบมะนาวลงไปนะคะแล้วก็เอาไม้พายนะคะมาทำการทำอะไรสักอย่างนะคะเพราะว่าคือไม้พายนี้คือมันแบบใช้ยากมากทุกคนมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่รู้จะใช้ทำไมนะคะหลังจากนั้นตัวแครกเกอร์มาแล้วก็ปาดครีมชีสลงไปเลยปาดให้เรียบเลยนะคะได้แล้วหน้าตาแบบนี้หลังจากนั้นปิดฝาแล้วก็เตรียมเข้าตู้เย็นอีกรอบก็เอาเข้าช่องผักเหมือนเดิมนะเพราะว่ามันไม่โป๊ะแตกเพราะฉะนั้นก็คือช่องผักนะคะจะช่วยคุณได้ค่ะหลังจากนั้นก็นำตัวแยมบลูเบอรี่ที่มีลูกๆแบบนี้นะคะราดลงไปเลยค่ะก็คือแยมบลูเบอรี่นี้ก็คือให้พ่อเป็นคนเปิดด้วยนะคะก็คือให้เจ้าของมันเกิดช่วยอ่ะฮะโชคดีไม่โปแตกนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็เตรียมช้อนนะแล้วก็เตรียมเทียน number 1ในใจคุณที่เคยใช้มาแล้วแล้วก็ไฟแช็กนะคะและนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเค้กของเราก็คือแบบน่ากินมากแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดเลยก็คือขั้นตอนการเรียกพ่ออัญเชิญเสด็จลงมาทานนะคะทุกคนขั้นตอนนี้ยากมากๆต้องใช้เวลานานมากอันนี้คือจุดเทียนเรียกแล้วนะคะพ่อก็คือยังไม่มาช้ามากนะคะคือนะพ่อน่าจะแบบว่าหลุดน้ำต้นไม้หรืออะไรสักอย่างนึงนะคะคือเทียนดับเลยทุกคนคิดดูโอเคจุดใหม่นะคะไม่เป็นไร Happy Birthday to you ขออนุญาตตัดเสียงในคลิปออกนะคะเพราะว่าเสียงของท่านนี่จะทุเรศเลยนะคะทุกคนอย่าหาฟังกันนะทุกคนโอเ
เอาเป็นว่าเค้กที่เราทำออกมาเนี่ยก็คืออร่อยมากแล้วก็วิธีทำง่ายมากทุกคนทำตามได้เลยนะคะแล้วก็มีคำถามท้ายคลิปนะคะว่าเราจะทำเป็นแบบรายการทำอาหารดีไหมหรือว่าควรชื่อรายการว่าอะไรดีนะคะทุกคนได้เลยค่ะทุกคนก็จบคลิปนี้แล้วนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็วันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายวี